วัสดีครับสวัสดีครับสายแรกชื่ออะไรครับชื่อบอยครับบอยเท่าไหร่อายุ42ครับทำงานอะไรครับค้าขายครับค้าขายปรึกษาเรื่องอะไรครับปัญหาของลูกชายนะครับอ๋อได้ครับเท่าไหร่ครับอายุ10ขวบครับโอ้โหเด็กจริงว่ามาครับครับผมมีปัญหาสงสัยนิดนึงพอดีอวัยวะเพศของเขาครับมันไม่โผล่ออกมาเราจะทำยังไงดีครับคือแล้วหนังหุ้มมันหุ้มเยอะใช่ไหมฮะจนหัวมันไม่โผล่มาไม่มันจมมันจมลงไปกับบริเวณหัวหนาวหรือมันยังไงใช่มันจมไปเลยครับนะอันนี้โอนมาทางหมอจูเลยนายแพทย์โอนายแพทย์สุดก็นายแพทย์ชื่ออะไรนะเรานายแพทย์อัคคเนวงศ์สวัสดิ์อันนี้เป็นหมอจูจากโรงพยาบาลเมดพักโอเคครับน้ำหนักตัวเท่าไหร่ครับ10ขวบครับประมาณ30กว่าครับถือว่าอ้วนไหมอ้วนไม่เนี่ยไม่อ้วนครับไม่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 ครับโอเคธรรมดาเลยธรรมดาเนี่ยก็อธิบายต้องมาลองตรวจดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันที่มันบุ๋มลงไปเพราะว่าไขมันบริเวณหัวหนาวมันเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดตัวลำมันนะครับตัวเนื้อของอวัยวะเพศเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นเขาสูงขึ้นสรีระเปลี่ยนแปลงไขมันบริเวณหัวหนาวนั้นลดลงครับเดี๋ยวมันก็จะยื่นออกมาได้เองอ๋อนี่เป็นอาการหำจมใช่ครับหำจมแล้วตอนเด็กๆอะครับตอนเด็กๆอะมันมีจุดจู๋มีทรงออกมาไหมมันก็มีนิดหน่อยครับแต่มันก็หนังหุ้มปลายมันก็ไม่เปิดด้วยอ๋อก็อาจจะจมด้วยแล้วก็หนังหุ้มปลายรูดลงไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่จะรูดยากอะแล้วมีลูกอันทะอะไรไหมมีครับมีครับอ๋อมีลูกอันทะคือบอยสังเกตแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันมีไขมันเพราะอ้วนทำให้แบบว่าจู๋มันจมใช่ไหมเหมือนมันไม่มีดุ้นออกมาเงี้ยเหรอใช่ครับแต่ถ้าเขาพอปวดฉี่อย่างเงี้ยมันก็จะยื่นออกมาบ้างกำลังจะถามไม่ว่าเราจะทำความเราจะทำความสะอาดเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะเจ็บครับราชีนี่ออกมาเป็นสายพุ่งออกมาไหมครับหรือว่ามันกระจายมีสายครับเป็นสายครับโอเคแบบนี้คลิปก็ยากนะครับนะเพราะว่าเวลาคลิปไปยิ่งพอตัดดังไปแล้วโอเคง่ายก็คือทำความสะอาดง่ายเห็นหัวได้แต่ว่าตัวลำเนี่ยมันจมเข้าไปอยู่ในชั้นไขมันซึ่งบริเวณหัวหนาวของเด็กอ่ะอาจจะมีไขมันมากก็ถ้าไม่ได้ผิดปกติลูกอันทะมี2ใบคำได้ซ้ายขวาลักษณะความเป็นชายดูปกติครับก็แปลว่าร่างกายยังสามารถสร้างฮอร์โมนได้เดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเรื่อยๆเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ฮอร์โมนเพศชายทำงานถูกต้องอวัยวะเพศเขาก็จะใหญ่ขึ้นยื่นออกมาเองครับเท่าที่ผมเคยรู้เท็จจริงไม่รู้ยังไงคือว่ามันมีบางคนมันมีปัญหาเรื่องอวัยวะเพศมันไม่สมบูรณ์บางทีแบบว่ามันเขาเรียกกระเทยแท้กระเทยเทียมก็คือลักษณะอวัยวะเพศกำกวมครับบางทีฮอร์โมนหรือว่าโครโมโซมเป็นชายแต่ว่าอวัยวะเพศอาจจะไม่สมบูรณ์เกิดจากการสร้างฮอร์โมนเพศชายผิดปกติหรือบางทีเป็นลักษณะฮอร์โมนโครโมโซมเป็นหญิงเลยหรือว่าผิดปกติหรือกระเดียดไปทางหญิงแต่ว่ามีลักษณะของอวัยวะเพศผิดรูปครับก็จะเป็นกลุ่มโรคใช่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 แต่ว่าโดยปกติเวลาคุณหมอเด็กเขาตรวจเวลบีอิงครับตรวจเด็กตั้งแต่แรกคลอดเขาจะสังเกตเห็นแล้วว่าลักษณะอวัยวะเพศนี่ตรงไหมลักษณะตรงไหมซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยหมอเด็กของลูกชายบอยเขาก็ไม่ได้ทักอะไรใช่ไหมเรื่องนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาครับแต่แฟนเคยเปิดดูในคลิปอะไรอย่างเงี้ยครับครับเขาบอกว่าจะต้องไปคิดด้วยอย่างนี้เราจะต้องไปคิดด้วยไหมครับคือแบ่งไป2เรื่องก่อนเรื่องแรกก็คือหนังหุ้มปลายไม่เปิดแล้วเรื่องที่2ก็คืออวัยวะเพศมันจมหรือว่ามันไม่ยื่นออกมาจากบริเวณหัวหนาวอันนี้ไอ้เรื่องยื่นไม่ยื่นเนี่ยในอนาคตฮอร์โมนเพศชายถ้าเกิดเขาปกติดีนะตรวจแล้วรูนทั้งสองข้างปกติหนังไข่มีรอยหยักย่นเป็นการเจริญเติบโตของหนังไข่แล้วก็รูนทั้งที่ปกติเนี่ยเดี๋ยวเมื่อเขามีฮอร์โมนเพศชายอวัยวะเพศเขาก็จะสมบูรณ์ตามเพศนั้นๆส่วนไอ้เรื่องรูดไม่ได้รูดไม่ลงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องลองดูว่าถ้าพยายามแล้วที่จะรูดเพื่อทำความสะอาดหรือว่าสอนเขารูดนั้นนะไม่สามารถจะรูดได้ก็ให้มาคลิปเอาหนังหุ้มปลายออกเพื่อเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของการปัสสาวะที่เป็นปกติขึ้นครับเรื่องของปัญหาต่างๆที่หมักหมมอยู่ที่ลึงที่หัวอวัยวะเพศครับอันนี้ต้องขอชมบอยก่อนนะฮะแล้วก็บอยก็เป็นตัวอย่างกับพ่อแม่ทุกคนว่าเออนี่คือการเลี้ยงลูกที่ใส่ใจจริงใช่ใช่พ่อแม่บางคนนี่โอ้โหเรียกว่าไม่ใส่ใจเลยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะเพศอะไรเงี้ยเป็นเรื่องสำคัญครับ
ผมเคยมีปัญหาลักษณะนี้เหมือนกันตอนหลานชายผม10ขวบอ่ะอันนี้ของบอยนี่คือมันเล็กมองเห็นใช่มั้ยของปัญหาของหลานชายคือแม่งดูแล้วใหญ่กว่ากูอีกตอนมัน10ขวบแม่งใหญ่ผิดปกติได้ก็มีปัญหาผมไม่มีปัญหาฮะถือว่าไม่ไว้หน้าอามเลยอ่ะเพราะฉะนั้นตามนี้บอยน่าจะต้องพามาตรวจนะครับเพราะว่าเราเล่ากันเราอาจจะมองภาพไม่เห็นแล้วก็อาจจะต้องตรวจดูความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยถ้ามันไม่มีเนี่ยเขาเจริญเป็นผู้ชายสมวัย มีลักษณะของความเป็นชายอื่นๆมีหนวดเสียงเปลี่ยนแปลว่าเรื่องของการสร้างฮอร์โมนนั้นยังปกติดีอยู่โครโมโซมคาดว่าเป็น XY จริงเป็นผู้ชายจริงลักษณะภายนอกภายในปกติครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของรอให้อวัยวะเพศมันเจริญเติบโตเต็มที่อาจารย์โอ๊ตครับมันมีภาวะนึงที่เรียกว่าจูเล็กอ่ะไมโครเพนิสไมโครเพนิสนี่คือต้องเล็กมากๆจริงๆครับอาจารย์ต้องเล็กมากๆจริงคือวันก่อนมันมีหนังเรื่องนึงอ่ะหนังญี่ปุ่นเรื่องรักพาตัวคือผู้ชายวัยหนุ่มเนี่ยคือจะไปพาเด็กมาเลี้ยงดูเนี่ยแต่ไม่เคยมีเซ็กซ์แล้วตอนหลังเนี่ยหนังมันจบว่าไอ้ที่เขาไม่มีเซ็กซ์เพราะเขามีปมว่าจูมันคือเขาแก้พ่ายดูเนี่ยจูมันเล็กมากเป็นไมโครเพนิสถ้าเป็นโรคของอวัยวะเพศเล็กจริงๆเนี่ยขนาดมันต้องผิดปกติหลักเรียกว่าไม่ถึงเซนติเมตรอะไรแบบนั้นเลยครับใช่ใช่อวัยวะเพศเล็กมากในหนังเขาแก้พ่ายดูเลยฮะจูเล็กจริงๆนะบีบผมด้อยแต่ถ้าเกิดคุณพ่อยังคลำได้เป็นลำๆเนี่ยหนังอะไรอาจารย์รักพาตัวไม่มันเป็นหนังญี่ปุ่นดราม่ามันเห็นเลยเหรออ่าเขาเปลือยกายให้นางเอกดูว่าทำไมเขาถึงมีผมด้อยเนี่ยแล้วในหนังมันอินเสิร์ตมันในหนังมันอินเสิร์ตจูไหมเห็นแต่ไม่อินเสิร์ตอ๋อแล้วไปดูแล้วแบบมันไม่ได้ซูมไม่ได้ซูมดูมันผ่านคือเขาตอนแรกจะแบบว่าถอดให้ดูแล้วเห็นข้างหลังแล้วพระเอกก็จะหันตัวมาให้เห็นว่าโอ้มันจูมันเล็กมากขนาดแค่นิ้วก้อยโผล่มาเนี่ยนั่นแหละคือปมที่ทำให้แม่ของพระเอกก็รู้สึกว่าพระเอกเกิดมาไม่สมบูรณ์แล้วเป็นปมปัญหาว่าหนังเรื่องนี้หาดูที่ไหนคะอาจารย์ตอนนี้ออกจากโรงไปแล้วเดี๋ยวไว้รอดู Netflix ครับรับพาตัว The Wandering โอเคนะบอยประมาณนี้ครับผมได้คำตอบนะครับครับขอมีความสุขทางเพศครับโอเคอันนี้เสริมนิดนึงบอยสุดท้ายต้องไปให้หมอดูให้ชัดเจนครับแต่เบื้องต้นเราประเมินให้แบบนี้ได้ครับ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 ขอมีความสุขทางเพศครับครับ